อดีตพระเอกดังต่ายณัฐพลผันตัวเป็นผู้จัดเต็มตัวเผยคิดภาพรับบทพ่อไม่ออกจากพระเอกดังสู่ผู้จัดละครต่ายณัฐพลโต้ทิ้งงานเบื้องหน้าทำเบื้องหลังเต็มตัวคิดภาพรับบทพ่อไม่ออกเผยเรื่องสุดช้ำถูกโกงเงินเกือบ10ล้านอดีตพระเอกชื่อดังต่ายณัฐพลลียวนิศวอนหยุดเมาข่าวไม่จริงในอดีตอย่าตัดสินใครจากข่าวอยากรู้เดี๋ยวเล่าเรื่องจริงให้ฟังแถมเคยคิดทิ้งงานเบื้องหน้าเพราะเบื่ออยากทำงานเบื้องหลังเต็มตัวพร้อมเผยนาทีเฉียดตายรถชนยับเลือดอาบหน้าซ้ำร้ายยังถูกโกงเงินเกือบ10ล้านโดยเจ้าตัวมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรต่ายยันพูดพิศวาสต่างของเดิมปรับบางส่วนเพื่อให้สนุกเส้นเรื่องไม่เปลี่ยนข่าวสดบันเทิงต่ายคว้าพิงกี้เล่นพูดพิศวาสค่าตัวสูงช่องวันกล้าสู้ราคาตามเรทฝีมือสดบันเทิงช่อง8ฟิตติ้งเรือนร่มงิ้วเปิดภาพชายรักชายก๊อฟอันนนท์เร่าร้อนพิงกี้ฝ้ายสุดแซ่บทุกวันนี้ทำไมถึงไม่เล่นละครก็มาทำเบื้องหลังครับถามว่าทำไมถึงเลิกเล่นละครคือมีช่วงหนึ่งที่เรามาทำโครงการให้ในหลวงแล้วเรารู้สึกเอนจอยกับการทำงานก็เลยมาทำรายการช่วยเหลือสังคมก็เลยผันตัวมาอยู่เบื้องหลังไม่ได้ทะเลาะกับค่ายไม่ได้ทะเลาะกับใครจริงไหมไม่ได้ทะเลาะครับมันเหมือนด้วยวัยด้วยคือนักแสดงมันเหมือนการรอคอยคือรอคนเลือกเราไปเล่นละครหรือว่าเวลานั่งอยู่ที่กองเราก็รอซึ่งผมว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่อยู่ดีๆก็อยากมาทำเบื้องหลังอยากเปลี่ยนดูก็เลยลองมาทำพอทำปุ๊บมันก็สนุกแต่ก็ไม่ได้เลิกซะทีเดียวแต่ก่อนรับละครทีละ2เรื่องเราก็เดินไปบอกช่องบอกพี่สมรักว่าผมขออนุญาตรับละครทีละเรื่องนะครับเพราะอีกครึ่งอาทิตย์จะขอลองทำงานเบื้องหลังทำงานออฟฟิศดูตอนนั้นที่ตัดสินใจค่อยๆเฟดงานเบื้องหน้าไปทำงานเบื้องหลังคิดว่าตัดสินใจถูกไหมถูกนะด้วยวัยด้วยแหละผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเบื้องหลังตั้งแต่ตอนนั้นคือเปิดบริษัทมา12ปีแล้วตอนนั้นเริ่ม28เรารู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นรับบทพ่อไหมหรือว่าจะต้องปรับไปรับบทยังไงก็เคยคิดเหมือนกันคิดว่ารับไม่ได้กับบทพ่อก็เลยเปลี่ยนตัวเองก่อนดีกว่านึกภาพไม่ออกดีกว่าว่าเวลาไปรับบทพ่อแล้วจะเป็นยังไงตอนนั้นมีคนเสนอบทที่เปลี่ยนจากพระเอกบ้างหรือยังไม่มีครับตอนที่ตัดสินใจยังเป็นพระเอกอยู่ส่วนหนึ่งอาจจะเบื่อในบทเดิมๆที่ได้รับไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบทเดิมๆอาจจะเรื่องการทำงานเริ่มรับละครมาตั้งแต่อายุ19ถ่ายละครมา10ปีถ่าย7วันตลอดตอนที่ยังเรียนไม่จบก็จะรับทีละเรื่องเพราะต้องไปมหาวิทยาลัยเซ็นสัญญาช่องตั้งแต่ปี2พอจบปุ๊บ ก็รับละครเต็มที่เลยมันก็เป็นความซ้ำเหมือนกันบทจะใกล้กันหมดทำงานตั้งแต่19แล้วเป็นผู้จัดตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ4ปีที่แล้วประมาณ 35-36 เรียกว่าเป็นค่านิยมได้ไหมเป็นดาราต้องเป็นผู้จัดด้วยเราก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะแต่รู้สึกว่าพอมันมีทีวีดิจิตอลปุ๊บหลายคนพะวงว่าจะรอดไม่รอดแล้วทุกคนก็ยังเกาะช่องแน่นๆคือหมายความว่าช่องหลักคือทุกคนรู้สึกว่าช่องหลักรอดช่องอื่นไม่รอดแน่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่สัญญาหมดพอดีเราก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแล้วก็ตัดสินใจลองยื่นเพื่อที่จะผลิตละครดูก็ผลิตกับช่องหนึ่งได้รับการอนุมัติก็เลยเริ่มมาทำเป็นเบื้องหลังเป็นผู้จัดครั้งแรกฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็
ก็โอเคนะผมว่าคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อเราหรอกต้องบอกว่าการทำละครมันไม่เหมือนงานอีเวนต์หรือเหมือนโปรเจกต์หรือเหมือนอะไรมันต้องใช้ระยะเวลานานมากในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วละคร10 เรื่องมันดังประมาณ2 เรื่องผมว่าเราจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อฟีดแบคละครเราติดท็อปแล้วจริงๆถามว่าเรื่องแรกที่ทำที่เอาปอยตรีชดามาเป็นนางเอกเนี่ยได้รับฟีดแบคที่ดีไหมดีก็คือเข้าชิงค่อนข้างเยอะเรตติ้งก็ดีไป2 กว่าก็ถือว่าสำหรับดิจิตอลตอนนั้นที่ใหม่ๆถือว่าฟีดแบคโอเคถ้าคนมองมาลายเซ็นหรือเอกลักษณ์การทำละครของคุณต่ายคืออะไรยังตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมากแต่ส่วนใหญ่คนจะโน้ตว่าทำไมชอบทำละครแบบแนวผีเพราะเราทำเกี่ยวกับผีมา 3-4 เรื่องคือเป็นคนไม่กลัวผีนะแต่เวลาอ่านซีรีส์รู้สึกอินถามตรงๆขาดทุนไหมกับโปรดักชั่นที่ลงทุนไปเรื่องที่แล้วก็เจ็บครับแต่เรื่องใหม่มีความต้องการน้อยลงเยอะเอาภาพรวมโอเคแล้วก็คุมงบทำงานหนักมากล่าสุดถูกหามส่งโรงพยาบาลก็มีแต่จริงๆป่วยเป็นระยะเป็นคนไฮเปอร์เราคิดว่าเราไหวเราก็จะทำแบบเต็มที่เลยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วหรือเวลาเรานอนบางทีเราคิดเรื่องนี้อยู่บางทีตื่นขึ้นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ได้นอนคือเราจะรู้เลยว่าเราต้องมาตามเรื่องอะไรต่อเหมือนรอเวลาที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อมาโทรตามเรื่องต่างๆที่มันค้างอยู่ก็คือนอนไปแบบนั้นแต่ร่างกายมันไม่หลับแล้วล่าสุดไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหมือนสวิตช์มันจะออฟก็เลยบอกเทรนเนอร์ว่าหยุดออกกำลังกายก่อนดีกว่าแล้วขับรถไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลจำได้ภาพสุดท้ายกวักมือเรียกรถเข็นให้เขามาเข็นแล้วภาพก็ตัดไปเลยแต่ขับรถวูบเคยเป็นนะผมเหมือนไม่รู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วสมัยวัยรุ่นก็มีขับรถอยู่แล้วหลับเรตติ้งการทำละครมีผลต่อความเครียดคุณบ้างไหมผมเป็นคนไม่ได้ซีเรียสมากนะเราต้องเข้าใจผู้จัดละครทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจหมดทุกคนผ่านการคัดกรองบทนักแสดงทุกคนตั้งใจหมดแต่ว่าละครมันก็เหมือนถูกหวยคือมันอยู่ที่จังหวะเวลาด้วยช่วงนั้นภาวะคนอยากดูละครแนวนี้ไหมละครช่องอื่นมันเป็นละครเรื่องอะไรอยู่หรือว่าภาวะมันนำพาทุกอย่างไปหรือเปล่า คุณโสดมา8 ปีแล้วทำไมถึงปล่อยตัวเองโสดนานขนาดนั้นถามว่าจริงๆอยากมีคู่ไหมอยากมีนะแต่ตอนนี้ผมตั้งใจเรื่องงานมากถ้ามาดูตารางเยอะมากคือคุยจนจำไม่ได้แล้วว่าคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่าเวลาเราทำงานให้ลูกค้ามันจะมีความคาดหวังจากลูกค้าอยู่แล้วซึ่งเยอะมากเรารู้สึกว่าอันนั้นเป็นโจทย์ที่ยังไงเราเลี่ยงไม่ได้เรารู้สึกว่าถ้ามีชีวิตส่วนตัวจะมีคนมาแบบเหมือนมีความคาดหวังกับเราอีกในช่วงเวลาที่เราปล่อยวางและรีแลกซ์แล้วที่ผ่านมามีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณไหมมีทั่วไปเรารู้สึกอยากจีบเขาก็มีแต่พอจะเริ่มปั๊บไม่เอาดีกว่าเพราะว่าปิดใจหรือเปล่าเพราะในอดีตมันมีเรื่องที่เราผิดหวังก็มีบ้างแต่นั้นมันผ่านแล้วก็ผ่านเลยอันนั้นรักชอบมากแต่ว่าไม่ได้รับความรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็อาจทำให้เฟลบ้างแต่มันก็เป็นประสบการณ์ไม่ได้ซีเรียสไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเก้งกวางหิวคุณมากตอนนี้พอ39แล้วอาจจะเบาลงเมื่อก่อนไปตรงไหนก็ดูสปาร์กสปาร์กเดี๋ยวนี้เบาๆชิวๆไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่จริงๆสเปคของต่ายเป็นยังไงแต่ก่อนเราเน้นคนที่หน้าตาดูแล้วสวยอิ่มเอมพออายุมากขึ้นผมว่ามันมองทะลุเข้าไปคือหน้าตามันจะเฉยๆแล้วแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเราเป็นคนซีเรียสไม่รู้ตัวเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนเอนเตอร์เทน
อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมองโลกบวกอนาคตอยากมีลูกไหมจริงๆผมไม่ได้ปิดกั้นนะแต่รู้สึกว่างานมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกแฮปปี้กับมันแล้วมีอย่างที่เราอยากจะมีทุกอย่างแล้วก็พร้อม 100% คุณจะรีทายตัวเองตอนอายุ55ปีคุณก็เลยพยายามรีบทำงานก็ใช่แต่ตอนแรก45นี่ขยับเพิ่มมาอีก10ปีหลังจาก55ปีคุณคิดว่าชีวิตคุณจะทำอะไรผมวางไว้ผมซื้อที่ไว้แล้วคิดว่าชีวิตบ้านปลายอยู่ที่ไหนบ้างก็มีกรุงเทพมหานครเขาใหญ่เชียงใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีบ้านใน3ที่นี้แต่ว่าในบ้านเองก็จะทำธุรกิจด้วยคุณแฟนมากกับแฟนเก่าคุณสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนคุยได้ครับคุณทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังคุณยังโดนโกงอีกเหรอโดนล่าสุดงานอีเวนต์โดนอีก7ล้านมีอันนี้ต้องบอกว่าทำธุรกิจคนสนิทไม่สนิทคือไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะแต่ทุกอย่างต้องทำเป็นเอกสารคือวันแรกเรารู้สึกรักกันแหละพอคุยเรื่องธุรกิจพอจะคุยเรื่องเอกสารไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆต้องขอบอกขอเตือนทุกคนว่ายังไงต้องทำเรื่องเอกสารนี่ก็เป็นคนสนิทนับถือกันก็ให้จัดงานอีเวนต์ให้จ่ายเงินก้อนจัดงานแรกไป 3.5 ล้านจัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเครดิตก็ยังไม่ได้จ่ายก็วางบินบอกขอเครดิตสัก60วันแต่ว่าก็มีอีกงานก็ช่วยจัดการให้ก่อนก็จัดงานให้เขาก่อนแล้วมีบางส่วนที่เขาขอไปหมุนด้วยอีก 3.5 ล้านพอไปมาจัดงานเสร็จวางบินมา6เดือนยังไม่จ่ายเลยเป็นคดีไหมฟ้องร้องไหมฟ้องครับก็ชนะคดี2ครั้งตอนนี้ได้คืนมา2ล้านกว่าบาทในตลอดระยะเวลา4ปีเรื่องความเชื่อมูเตลูตอนนี้ถ้าเปิดมาเบอร์หมอดูอยู่ในโทรศัพท์มือถือน่าจะ20เบอร์ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เป็นคนเอนจอยกับการดูมากกว่าปกติเวลาไปดูเขาจะแนะนำว่าต้องไปทำ1 2 3 4แต่เป็นคนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นคนมีความสุขกับการที่ไปดูแล้วเขาเดาดวงเราถ้าเขาเดามาไม่ดีหาเจ้าใหม่ดูจนกว่าจะดีเราก็จะรู้สึกสบายใจออฟฟิศที่คุณอยู่เขาบอกว่าคุณทำงานหนักมากถ้าอยู่ต้องเปลี่ยนชื่อคุณก็เปลี่ยนคือตอนแรกชื่อที่เปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวกับออฟฟิศคือผมมีความคิดตั้งแต่ตอนเด็กแล้วว่าอยากชื่อพายุแล้วมีตอนหนึ่งที่จะบวชเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วไปเปลี่ยนชื่อก่อนบวชว่าชื่อพายุพอบวชปุ๊บ ก็เจอพระก็บอกว่าชื่อนี้ไม่ดีต้องกลับไปใช้ชื่อเดิมเราก็เลยใช้ชื่อเดิมก็ได้แต่ขอให้พยัญชนะที่รวมกันได้พลังที่โอเคแล้วกันเขาก็เลยสะกดมาให้ใหม่แต่สุดท้ายอะไรดีไม่ดีมันอยู่ที่เราเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตคือเรื่องอะไรจริงๆไม่ค่อยมีนะเป็นคนแบบถามว่าเครียดไหมเครียดนะตอนนั้นแต่จะเป็นคนที่เกิดเรื่องอะไรจะชอบคิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้มันเป็นปัจจุบันอยู่แต่ว่าในอนาคตมันก็เป็นอดีตเราเอาความรู้สึกของเราเองย้ายไปเลยสรุปเรื่องอะไรไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับข่าวก่อนหน้านี้จริงๆมันก็มีหลายเรื่องถ้าตอนเด็กเสียใจอาจจะทำตัวไม่น่ารักตอนเป็นนักแสดงบ้างกับผู้จัดต่างๆเราพอรู้มานิดหน่อยว่าอาจจะเสียใจกับคนที่ตัดสินคนอื่นจากภายนอกด้วยเรื่องพวกนั้นก็มีอยากพูดอะไรบ้างผมว่านักแสดงทุกคนเป็นคือเวลาโดนข่าวบางทีเรื่องอาจจะแบบ3โดนไป10บางทีเรารู้สึกว่าโดนคนตัดสินเราโดยที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าหนึ่งอย่างเราไม่ได้ไปรู้สึกน้อยกับมันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือถ้าเราไม่โอเคเราก็พยายามไม่ไปตัดสินคนอื่นมันก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปคลิปสัมภาษณ์ต่ายณัฐพลเห็นบอกว่าโดนโกงไป2ล้านกว่าบาท
2ล้านนี่เคยโดนโกงตอนอายุ18ปีคือสมัยตอนเด็กงานที่ได้เงินก้อนๆเราจะไม่ได้เอามาใช้จ่ายเลยเราจะใช้งานอีเวนต์งานจ้างเราจะใช้เงินพวกนั้นแต่เงินที่เป็นก้อนๆเราเก็บแล้วอยู่ดีๆก็มีเพื่อนแม่แบบปล่อยกู้ใหม่ก็ปล่อยกู้ประมาณ 2.2 ถึง 2.4 ล้านปรากฏมีวันหนึ่งแม่เดินมาหน้าเศร้ามากบอกว่านะที่ตายฝากปล่อยกู้เขาตายแล้วนะสุดท้ายได้คืนมา 200,000 กว่าบาท